วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแน่หมอเหรียญทองกำลังระดมทีมกฎหมายชั้นยอดเอาผิดศิระลั่นจะจัดการให้ไม่มีที่ยืนหมอเหรียญทองขู่ฟ้องกลับศิระเผยกำลังระดมทีมกฎหมายชั้นนำลั่นจะจัดการให้ไม่มีที่ยืนในสังคมพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเขียนข้อความเผยแพร่ทางเฟซบุ๊กเตรียมดำเนินการเอาผิดนายศิระเจนจาคะส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐจากกรณีนายศิระเข้ามาตรวจสอบการก่อตั้งโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินต่อมามีการปะทะตอบโต้กันด้วยคำพูดอย่างหนักนายศิระเข้าแจ้งตำรวจข้อหาหมิ่นประมาทกับพลตรีนายแพทย์เหรียญทองโดยระบุว่าผมจะดำเนินคดีเจ้าของร้านครัวคุณปอซอยแจ้งวัฒนะ14ซึ่งเป็นเจ้าของรถปิกอัพนิสสันสีขาวหมายเลขทะเบียนดอทอ2664กรุงเทพมหานครข้อหาบุกรุกจนทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตผู้ป่วยโควิด -19 อาการหนักจำนวนมากที่ไม่สามารถส่งต่อมายังโรงพยาบาลสนามได้ทันตามกำหนดการใครรู้จักเจ้าของครัวคุณปอบอกด้วยว่าปกติผมไม่เคยฟ้องร้องใครแต่สิ่งที่คุณทำนั้นส่งผลเสียต่อชีวิตที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ดังนั้นงานนี้ผมเอาตายครับไม่ยกเว้นถึงแม้จะเป็นผู้หญิงเพราะคนที่เสียชีวิตหลายคนได้รับผลกระทบจากการกระทำของคุณจนไม่อาจให้อภัยได้สำหรับส.ส.ศิระเจนจาคะก็เช่นกันผมจะดำเนินคดีตามกฎหมายหลายมาตราขณะนี้ทีมกฎหมายชั้นยอดของประเทศกำลังเตรียมการให้ผมอยู่ครับเรื่องนี้ต้องใจเย็นๆเพราะจะจัดการให้ไม่มีที่ยืนในสังคมในโอกาสนี้ผมขอรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้โปรดตรวจสอบว่ามีทหารติดตามนายศิระเจนจาคะจริงหรือไม่หากจริงผมเห็นว่าไม่เป็นการสมควรเพราะจะเป็นการสร้างอิทธิพลให้แก่นักการเมืองผู้นี้ทั้งนี้ผมขอให้สอบสวนว่าหน่วยใดที่ส่งทหารติดตามส.ส.ตัวนี้และขอให้ดำเนินการทางวินัยหากทหารที่ติดตามนายศิระเจนจาคะทราบโพสต์ของผมนี้ผมขอให้รีบถอนตัวเสียก่อนที่จะถูกปลดออกจากราชการผมเห็นว่าเป็นทหารชั้นผู้น้อยไม่ได้กลัวนะครับแต่สงสารเพราะติดตามผิดคนแล้วอย่าไปติดตามผู้มีอิทธิพลเลยครับเราเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดินไม่ใช่ทหารของนักการเมืองพลตรีเหรียญทองแน่นหนา10พฤษภาคม64เวลา 17:02 นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Post Today อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ